สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะแสดงวิธีการเข้าไปสมัครการฝึกงานนะครับก็อย่างแรกก็มาที่เว็บWT นะครับเว็บก็ http://wt.ng.ac.th นะครับก็ป้อนเข้าไปครับป้อนไปปั๊บเว็บก็จะมาหน้านี้นะครับก็อันนี้ก็มีระบบสำหรับหลายคนใช้นะครับคุณเป็นนิสิตก็เลือกระบบสำหรับนิสิตอันนี้นะฮะเข้าไปปุ๊บก็ให้พิมพ์รหัสประจำตัวแล้วก็รหัสผ่านเครือข่ายนนทรีอันนี้บอกว่านิดนึงคือถ้าจะพิมพ์รหัสนนทรีมันก็ระวังโดนดักนิดนึงก็ถ้าดูเว็บมันควรจะขึ้นเป็นสีฟ้าว่าเป็น secure นะครับเป็นรูปกุญแจแบบนี้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นอันนี้ก็ถือว่าก็ระวังแล้วกันครับคิดว่าคุณจะโดนดักพาสเวิร์ดได้ก็พิมพ์รหัสประจำตัวไปครับ52100001อันนี้เป็นรหัสมั่วของผมเองนะครับรหัสเครือข่ายนนทรีไปนะครับเข้าไปปั๊บล็อกอินเข้าไปถ้าเราก็จะมีทักทายแบบนี้นะครับก็ว่ามีนี้ต้อนรับนะครับสมหญิงมุ่งมั่นนะครับก็คุณยังไม่ได้เข้าฝึกงานนะครับนี่ถ้ามาถึงปุ๊บมันยังไม่ให้คุณสมัครเพราะคุณยังไม่ได้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับก็เข้าไปกรอกก่อนนะครับกรอกที่หน้านี้นะครับเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นว่าชื่ออะไรนะครับไม่มีข้อมูลอีเมลไม่มีอะไรเลยจริงๆตรงนี้เนี่ยนะครับข้อมูลอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อะไรนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะติดต่อไปทางอีเมลเช่นคุณสมัครฝึกงานแล้ว สถานที่ฝึกงานไม่รับคุณแล้วอะไรเงี้ยเราจะแจ้งทางอีเมลหรือว่าคุณมันจะเป็นการสมัครเป็นรอบๆนะฮะถ้าคุณรอบไหนคุณสมัครแล้วอาจารย์อนุมัติแล้วก็จะมีเมลไปแจ้งนะครับเพราะนั้นอีเมลนี้ขอให้ใช้อีเมลที่คุณเช็คเป็นประจำนะครับพอมีอะไรเราจะติดต่อไปเบอร์โทรศัพท์ก็อย่าลืมอัปเดตด้วยถ้ามีเรื่องด่วนเราก็จะโทรตามนะครับก็พยายามอัปเดตนะครับเข้าไปแก้ครับเข้าใส่อีเมลครับสมหญิงมุ่งมั่นมุ่งมั่นมุ่งมุ่งนะครับ @hotmail อันนี้ไม่มีจริงนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ก็081555แล้วกันนะครับเลือกภาคสาขาวิชาเลือกให้ตรงนะครับเราบางทีเราก็จะแอสไซน์ให้บางทีข้อมูลก็จะไม่ตรงแล้วคุณก็ไปเลือกให้มันถูกนะครับก็เลือกเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะครับแก้เสร็จก็คือไปดูข้อมูลการฝึกงานเข้าไปปั๊บก็จะมีถ้าคุณกรอกเสร็จแล้วนะครับจะมีลิงก์นะครับคลิกที่นี้เพื่อขอสมัครเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนนะครับคลิกเข้าไปปั๊บนะครับถ้าคุณทำวันนี้นะครับอยากทำเลยนะครับกดพับนะครับมันก็จะขึ้นว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยคุณหน่วยกิตไม่พอเพราะว่าต้องใช้60หน่วยกิตนะครับแต่ว่าข้อมูลหน่วยกิตเรายังไม่อัปเดตเพราะว่ากำลังขอข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนอยู่นะฮะก็จะสมัครยังสมัครไม่ได้นะครับก็ให้รอก่อนนะครับถ้ามันสมัครได้เมื่อไหร่ก็วันที่เราเปิดนะครับก็ส่วนใหญ่คาดว่าข้อมูลหน่วยกิตก็จะมาครบแล้วนะทีนี้สมมุติว่าเรามีข้อมูลแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับเดี๋ยวเข้าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับ5 2 1 0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 
ไปฟับสมัครเข้าไปปึ๊บถ้าหน่วยกิจถึงเนี่ยนะครับมันจะให้คุณเลือกอ่านข้อตกลงนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันจะยาวกว่านี้หน่อยนะครับถ้าคุณยืนยันเงื่อนไขตกลงแล้วนะครับก็กดข้าพเจ้าอ่านและตกลงตามเงื่อนไขข้างต้นนะครับกดฟับก็สมัครเรียบร้อยนะครับนี้ถ้าสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีเวลาเข้าไปในระบบฝึกงานนะครับถ้าคุณยังไม่ได้สถานที่เนี่ยนะครับมันจะมี2ส่วนแบบนี้นะครับก็คือส่วนที่เป็นสถานประกอบการที่ขอคัดเลือกนิสิตเองนะครับกับสถานประกอบการที่คณะที่ให้คณะคัดเลือกให้นะครับส่วนแรกเนี่ยนะครับก็อย่างที่อาจารย์รองกิจการนิสิตแจ้งไว้นะครับก็คุณก็จะเลือกได้จำนวนหนึ่งแล้วก็ถ้าเลือกแล้วก็จะต้องรอผลจากตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกส่วนคณะให้คัดเลือกก็จะเป็นรอบๆนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดก็จะแจ้งต่อไปนะครับเดี๋ยวพอระบบอะไรพร้อมแล้วเราจะมีวิดีโอแสดงวิธีการใช้ตรงนี้เพิ่มเติมนะฮะวันนี้ก็ส่วนของวิดีโอวันนี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ